ชีวิตอ้นสราวุธเปิดตัวลูกชายวัย7 ขวบครั้งแรกเรียกได้ว่าเป็นคนที่อยู่วงการบันเทิงมานานค่ะแต่ก็ได้หายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงสำหรับนักแสดงหนุ่มหล่ออย่างอ้นสราวุธมาทองที่เคยโด่งดังอย่างมากปัจจุบันเราอาจจะไม่ค่อยเห็นผลงานของอ้นสักเท่าไหร่ซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าอ้นเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มากฝีมือล่าสุดอ้นสราวุธเปิดตัวลูกชายเป็นครั้งแรกโดยเจ้าตัวได้บอกว่าผมมีลูกแล้วนะครับมาส่งข่าวเขากินขนมมีเศษขนมหล่นลงพื้นแม่เขาก็ก้มเก็บผมขออนุญาตคุณแม่ให้วางเศษขนมนั้นกลับไปที่เดิมแล้วอธิบายให้เขาต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองอย่างสุภาพเก็บเศษขนมนั้นแล้วหาที่ทิ้งให้เป็นที่เป็นทางผมสอนให้เขาดูแลแม่เพราะเขาเป็นเด็กผู้ชายเขาตอบกลับอย่างเด็กน้อยเซนยังเด็กดูแลแม่ไม่ได้ครับผมเลยพูดต่อว่าไม่จำเป็นครับเซนเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราพอทำกันให้ได้ขอบคุณผู้ที่มีพระคุณฉะนั้นสำคัญมากน้ำสาดสักแก้วคำขอบคุณกอดหรือแม้กระทั่งการบอกรักและความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆเซนพอทำให้แม่ได้ตามกำลังของเด็ก7 ขวบก็ถือว่าเป็นของขวัญที่ไม่ควรมองข้ามและมันก็พิเศษมากๆสำหรับคนเป็นแม่เขามองผมอย่างจดจำและคงคิดว่าเด็กตัวเล็กๆอย่างเขาก็สามารถดูแลแม่ได้มากกว่าที่คิดที่ผ่านมาเคยทำผิดพลาดแต่เขาก็ยังไม่ลืมครับอ้นถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆสำหรับการที่เขาผันตัวไปเป็นเด็กวัดและใช้ชีวิตแบบเด็กวัดออกมาก็เรียกได้ว่าทึ่งตั้งแต่การกินข้าวก้นบาตรเลยค่ะเดินตามพระออกบิณฑบาตสัมผัสชีวิตการอยู่ง่ายกินง่ายนอนง่ายโดยที่เจ้าตัวก็ให้เหตุผลว่าเป็นเพราะว่าต้องการไปใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายให้เข้าถึงหลักธรรมแบบจริงๆงานนี้ก็เข้าใจชีวิตมากขึ้นเรียกได้ว่าพอเพียงและเพียงพอจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแหล่งที่มาค่ะจากไทยสยามนิวส์ด้วยค่ะ